แม่อีเจมีเมนูเด็ดๆมาแจกอีกแล้วจ้าพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกทุกวันทำให้แม่เจเนี่ยนึกถึงตอนที่ไปบ้านสวนสมัยเด็กเวลาฝนตกเห็ดจะขึ้นเยอะแยะคุณหญิงยายก็เลยชอบทำแกงเห็ดให้ทานวันนี้แกเลยจะมาทำเมนูแกงเห็ดที่บอกเลยว่าอร่อยแซ่บสไตล์อีสานบ้านนาถูกใจทุกคนแน่นอนก่อนอื่นเลยแกก็เอาต้นหอมที่ล้างสะอาดมาหั่นเป็นท่อนๆให้ขนาดพอดีเท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปพักในจานแล้วเอาชะอมมา1กำหั่นเอาก้านส่วนท้ายออกแล้วก็มาเด็ดใบแมงลักเอาแต่ใบเด็ดแล้วก็เอาใส่จานพักไว้ได้เลยจ้าเสร็จแล้วก็เอาตะไคร้มาทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนขนาดเท่าๆกันถึงเวลาพระเอกของเราแล้วแม่อีเจเนี่ยก็เอาเห็ดชิเมจิมาหั่นส่วนท้ายที่เปื้อนดินออกต่อมาก็หั่นครึ่งเห็ดหูหนูเพื่อไม่ให้เห็ดเนี่ยชิ้นใหญ่จนเกินไปแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองและเห็ดชิเมจิมาหั่นเอาส่วนท้ายออกสุดท้ายก็ผ่าครึ่งเห็ดออริจิให้มีขนาดพอดีคำทุกชิ้นแล้วก็นำเห็ดทั้งหมดไปพักกันไว้เลยจ้าต่อมาแม่เจเนก็เตรียมพกเตรียมสากใส่พริกจินดาแดงลงไปตำให้พอหยาบแล้วใส่หอมแดงตำลงไปเลยจ้าตำตำบีบีให้หอมแดงเนี่ยเข้ากันกับพริกก็เตรียมไปเข้าขั้นตอนการทำกันได้เลยค่ะเริ่มโดยแม่อีเจเนี่ยก็ตั้งหม้อใส่น้ำใบยะนางลงไปเปิดไฟกลางใส่พริกกับหอมแดงที่ตำไว้ลงไปตำด้วยตะไคร้คนให้ทุกอย่างเข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้พอเดือดปุดๆแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาจากนั้นก็ใส่เห็ดทุกชนิดที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเสียดายที่หาเห็ดป่าไม่ได้เลยต้องใช้เห็ดจากตลาดที่หาง่ายๆแทนแต่แม่อีเจเนี่ยรับรองนะว่าอร่อยถูกสูตรกันแน่นอนพอเห็ดเริ่มสุกก็ใส่ผักที่เตรียมไว้อย่างต้นหอมใบแมงลักชะอมหอมแดงพริกก็เลียงเป็นลูกโดดจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างดีเลยรอให้ผักสุกจนทั่วแกงก็เริ่มส่งกลิ่นหอมก็เตรียมปิดไฟยกหม้อตักแกงใส่ชามเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูแกงเห็ดที่เห็ดแน่นๆกลิ่นหอมอร่อยนัวแซ่บครบรสสไตล์อีสานบ้านนาเจเนี่ยขอตัวไปตักข้าวสวยร้อนๆมากินกับแกงก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่อีเจเนี่ยจะกินคนเดียวหมดหม้อใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ